รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หล่อละลายมากเลยคุณบอยโชคชัยครับตายแล้วคุณผู้ชมครับเน้นขอเปลี่ยนชื่อรายการเป็นวิวาดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณบอยมารายการของเราจะต้องมาทำกับข้าวให้เราชิมนะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าชูชีปลาทูทอดไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณบอยโชคชัยของเราจะต้องทำเมนูที่มีชื่อว่าชูฉี่ปลาทูทอดให้พวกเรารับประทานนะคุณผู้ชมอาจารย์มีน้ำพริกแกงหลากหลายชนิดแต่ฉันไม่บอกว่าอันไหนคือน้ำพริกแกงชูฉี่โอ้ทำผิดกินไม่ได้ก็ถือว่าสอบตกนะอาจารย์อยากให้ผมสอบตกเหรอครับไม่หรอกฉันก็คิดว่ายังไงฉันก็คงจะต้องให้ผ่านแหละยังไงฉันก็ต้องทุจริตอยู่แล้วแหละก็รู้ๆกันอยู่นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปทำสุดฝีมือเลยโอเคถ้าพร้อมแล้ว10นาทีลงมือครับอันดับแรกนะครับผมเราต้องทอดปลาก่อนโอ้เก่งอ่ะใช่ไหมยังไม่ได้ทำเลยอาจารย์เพราะฉันเป็นทำไมก็รู้แล้วว่าเก่งโอเคครับบอยเก่งมากอาจารย์ครับบอยรู้ใช่ไหมว่านั่นปลาทูรู้ครับมี2ตัวดีเลยก็คือปลาทูมันเป็นคู่รักกันมันหันเข้าหากันเพราะเธอไปซื้อปลาทูจะไม่เห็นมันหันหลังชนกันมันจะร้อนไหมเนี่ยไม่วางบนเตาอ่ะเกินครับอยู่กับคนสวยครับอาจารย์จริงเหรอครับกลับไปโดนตอบแน่เลยอ่ะแน่นอนอาจจะหมดเวลาแล้วตายแล้วมัวแต่จีบการตายแล้วเธอไม่เป็นไร10นาทีก็เลยก็ได้ฉันจะมาให้เลยครับต่อเวลานะครับทอดทั้งตัวเลยเนาะโอเคลงไปเลยนะครับจะทำตัวเดียวหรอ2ตัวครับอันนี้เทสก่อนครับเทสก่อนว่ามันร้อนไหมถ้าเขี่ยไปเขี่ยมามันจะร้อนได้ยังไงครับจะมันจะเขี่ยไปไหนล่ะก็อีกตัวนึงใส่ไปสิใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยครับใช่ใช่ผมไม่ให้เราบอกคือผมไม่เคยทำอาหารมาก่อนนะครับพูดตรงเลยครับหน้าตามันเหมือนกันหมดเลยนะฮะจมูกเลอะน้ำพริกอ่ะซับน้ำพริกที่จมูกเขาขำอะไรกันนักหนาเหรอ อ่ะก็ศิลปินคนอื่นเข้ามารายการฉันก็ไม่ได้ดมเลอะบ่อยดมเลอะอุ๊ยเลอะอีกแล้วเนี่ยแล้วอ่ะเอา5นาทีเหรอไม่ต้องสนใจเวลาฉันให้50นาทีเลยทำไปเลยจนจบรายการทอดไปเสร็จก็ทอดอยู่นี่แหละกลิ่นปลาทูนะหอมหอมมากเลยบอยครับอาจารย์ผมโอเคเริ่มสวยกำลังดีครับเริ่มสุกแล้วเริ่มสุกแล้วโอเคชูฉี่ปลาซาดีนปลาทูนะฮะแต่ที่ว่ามันเริ่มจะไหม้แล้วนะบอยยังครับยังครับยังเหรอครับอู้ตายเหลืองสวยโอ้ยบอยเก่งอ่ะเก่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวได้กินแล้วครับจานเดี๋ยวได้กินแล้วจ้าจ้าจ้าโอเคใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วสุกแล้วครับตักปลาทูคืนโอเคปลาซาดีนไอ้ปลาทูใช่ไหมฮะมันออกนิดนึงฮะอันนี้เป็นสูตรผมเองนะครับชูสีปลาซาดีไอปลาชูนะฮะโอเคเราต้องใส่อุ้ยบอยท่านเหงื่อออกมากเลยอะบอยอะโอ้แย่เลยอะมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยครับบอยโอ้ครับช่างหน้าไม่เต้าฉันซับได้ตรงโอ้ยดูเหงื่อบอยสิตายแล้วเปียกหมดเลยอะตื่นเต้นครับทำอาหารพี่ขอเก็บเหงื่อบอยไว้นะคุณบอยกำลังใส่น้ำตาลนะคะนิดนึงครับนิดนึงครับบอยชิมก่อนได้ไหมคะมันเป็นน้ำตาลหรือเปล่าคะใช่ครับอารมณ์ครับน้ำตาลใช่ไหมคะ
เค็มมากเลยครับเกลือหรอเกลือโอเคโอเคอันไหนคือน้ำตาลอ๋อนี่ฮะอ๋อมันเป็นสูตรใหม่ครับของชูชีปลาทูฮะมันต้องมีหลายรสครับมีเค็มมีหวานมีอะไรกลมกล่อมฮะมีเผ็ดนิดนึงฮะเกลือนะคะครับผมแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายด้วยโอ้แม่เจ้าพริกแกงพริกแกงครับใช่หรอพูดแต่มันเหมือนกันมากเลยฮะใช่ครับผมว่าอันนี้แหละโอเคนะครับผมเป็นชูชีตำรับที่น่ารับประทานมากเลยครับผมอาจารย์ต้องทานให้หมดบอยทำยังไงก็อร่อยพี่มั่นใจอาจารย์ต้องทานให้หมดนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะบอกว่าผ่านค่ะไม่เอาครับเอาความจริงครับอาจารย์ความจริงสิครับโอเคกี่นาทีครับโอ้สบายมากครับผมเสร็จแล้วครับเพราะอันน้ำมันที่เหลือกัดเข้าไปอีกได้ครับเดี๋ยวพี่ช่วยขูดกับพี่แกงที่ติดตะหลิวให้บอยนะมันใส่อะไรอ่ะได้ครับอาจารย์อ๋อขิงซอยก็ใส่นะคะแล้วก็กะทิฮะกะทิก็ใส่นะคะเหมือนกันอีกแล้วฮะเนาะทำไมนะอาจารย์ก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องมันต้องชิมครับเอาเถอะอะไรอ่ะกะทิเป็นหมดเลยโอเคอันนี้แหละฮะเมื่อกี้อันนั้นอ่ะกะทิอีกยี่ห้อนี่ว่าครับอันนั้นน่ะนมอ๋อเหรอฮะไม่ใช่อีกยี่ห้อหรอกเฮ้ยใช้ได้แล้วหน้าตามันชูชีหรือผัดฉ่าวะมันคล้ายๆกันนะครับอาจารย์อ๋อล้อชูชีกับผัดฉ่าคล้ายกันมันเป็นเอามามิกซ์ครับอ๋อมีใช่ครับเป็นเมนูใหม่เสร็จแล้วเหรอปิดแก๊สครับไม่ปรุงรสอะไรแล้วเหรออย่าปรุงทีหลังครับมาแล้วชิมยังผมรู้ว่ามันอร่อยแน่นอนครับอาจารย์ไม่ชิมด้วยผมเชื่อมันอร่อยฮะชิมก็ได้ครับอาจารย์เฮ้ยไม่เลวอาจารย์ไม่เลวเติมน้ำตาลอีกหน่อยดีกว่าแสดงมันเค็มชะลูมีน้ำเปล่าไหมครับเอามาล้างเหรอเอามาเติมหน่อยครับน้ำจะได้ใส่น้ำในนี้เหรอครับผมโอ้ใส่น้ำใส่น้ำนิดเดียวพอครับแม่ไม่อาจารย์ก็คือว่ารสชาติมันจะได้กลมกล่อมไงครับจางลงใช่ใช่ใช่ครับวิธีการลดเค็มจะเติมน้ำครับผมปิดเตานี่นะฮะน่ากลัวแตกมากอาจารย์อาจารย์อย่าพูดอย่างนั้นครับใส่จานนี้ครับจัดจานให้เจ้าสวยมากเลยน้องบอยน้องบอยต้องทำอะไรบ้างขอช้อนครับอาจารย์เราต้องหั่นออกมาใช่ไหมฮะอ๋อหั่นด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับเอาขุดหัวปลาทูทิ้งเหรอคะจริงๆแล้วเอามาทั้งตัวแหละดีแล้วผมว่า คือทีเด็ดมันจะอยู่ที่น้ำซอสนี่แหละฮะอันนี้ถือเป็นทีเด็ดเลยเหรอใช่ครับนี่ฮะฉันไม่คิดเลยหรอทำได้แค่นี้โอ้ยแต่บอยทำนี้แค่นี้ปื้มนะมีสักกี่คนที่ได้กินฝีมือบอยโถโอ้จริงครับอาจารย์นี่ภรรยาที่บ้านยังไม่มีวาสนาเลยเชลูไม่เคยครับไม่เคยเลยจริงๆครับก็ถึงยังรอดอยู่จนถึงทุกวันนี้ละมั้งจะโรยอะไรอีกอ่ะโรยหน้านิดนึงอ๋อโรยหน้าอีกโอ้ยโรยอีกเหมือนมีท็อปปิ้งอะครับท็อปปิ้งครับผมจะได้สวยๆนะฮะท็อปปิ้งด้วยขิงซอยค่ะครับผมนิดนึงครับเอาไว้จัดข้างๆจานครับข้างจานอีกโอ้มีไซด์ดิชด้วยไม่ใช่แค่ท็อปปิ้งนะคะครับแน่นอนครับแม่จ้าจะได้ดูมีอะไรฮะก็ไม่มีก็ได้นะโอเคยังโอเคแล้วครับครับอ่ะชูชีปลาทูของบอยโชคชัยเดี๋ยวเราชิมกันครับครับเกิดมาพี่ไม่เคยเห็นนะชูชีเวอร์ชันนี้บอกเลยนะมีก้างนะพี่ยังอยากจะกลืนลงไปเลยอ่ะเดี๋ยวต้องเป่าอีกอ่ะเกี๊ยวแล้วคายมาเพื่อกินแล้ววันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูอกเป็ดผัดพริกไทยดำเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อน
ใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยพริกไทยดำหอมหัวใหญ่หั่นพริกฝรั่ง3สีหั่นเมล็ดพริกไทยสดลงผัดจนสุกค่ะใส่อกเป็ดย่างปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและซอสมะเขือเทศผัดโดยใช้ไฟแรงจนอกเป็ดสุกเติมน้ำมันงาคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักอกเป็ดผัดพริกไทยดำลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยต้นหอมซอยรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูไก่อบบิ๊กวิงกับส้มแมนดารินมาฝากค่ะเริ่มจากใส่ส้มแมนดารินปาดเป็นชิ้น1ผลลงในตัวไก่จากนั้นใช้ส้มจิ้มด้านหลังไก่ให้ทะลุเตรียมไว้ค่ะผสมผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบน้ำเนยละลายและน้ำผึ้งคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะทาเนยละลายลงบนถาดรองอบเรียงส้มแมนดารินส่วนที่เหลือแอปเปิ้ลแดงและกระเทียมบุบลงในถาดรองอบจากนั้นวางตะแกรงลงในถาดรองอบนำไก่วางลงบนตะแกรงทาด้วยส่วนผสมผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบที่ผสมไว้จนทั่วแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ320องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ45นาทีนำน้ำที่เหลือจากการอบใส่ลงในภาชนะเติมน้ำซุปไก่นำขึ้นตั้งไฟต้มพอเดือดแล้วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำรอเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดไก่อบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสและผักสดที่เตรียมไว้เพียงแค่มีโลโบไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ทำเมนูต่างๆได้ในไม่กี่วินาทีใครว่าทำไม่ได้เด่นป้ามีพลังในการปั่นสูงด้วยความเร็ว 22,000 รอบต่อนาทีใบมีดสแตนเลสเคลือบไทเทเนียมที่แข็งแรงปั่นละเอียดไม่เปลืองแรงต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งการปั่นการบดการสับและที่เด็ดเลยคือการสกัดน้ำผลไม้กระบอกนี้มีฝาปิดสามารถพกพาไปดื่มที่ไหนก็ได้ใช้งานและทำความสะอาดง่ายเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าทำให้การทำครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายทำเมนูได้หลากหลายสะดวกสบายจบในเครื่องเดียวมาเป็นเจ้าของกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเซ็ตเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าพร้อมชุดรวมหม้อ10ใบปกติราคา 6,270 บาทลดพิเศษเหลือเพียง 1,790 บาทโทรมาตอนนี้ที่020263344จัดส่งฟรีทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่เสียใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงบอยครับเกิดมาพี่ไม่เคยเห็นนะซูชิเวอร์ชันนี้มันเป็นยังไงครับคือพี่เคยทำมาตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กนะซูชิก็จะน้ำพริกแกงเผ็ดผัดกับกะทิทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมันเป็นข้นเป็นครีมแตกมันใส่ใบมะกรูดแล้วก็ปรุงรสอาจจะมีมะขามเปียกชิดนึงก็ได้น้ำตาลปี๊บน้ำปลาแค่นั้นแหละแล้วก็เอาปลาที่ทอดแล้วลงไปให้มันฉ่ำๆแต่นี่ของบอยแบบใส่มะเขือใส่ขิงพี่ว่าก็ดูน่ากินนะบอยคือแต่ที่สำคัญนี่นะอาจารย์ผมใส่ใจเข้าไปด้วยนะครับอันนั้นพี่รู้อยู่แล้ว แค่พี่เห็นนะว่าบอยตั้งใจแค่นี้ครับบอกเลยนะมีก้างนะพี่ยังอยากจะกลืนลงไปเลยอะ แต่เอาเป็นว่าเรามาชิมด้วยกันนะบอยนะได้เลยครับบอยกินก่อนสิเดี๋ยวผมป้อนอาจารย์ดีกว่าโอ้ยป้อนเราไม่เอาอ่ะนิดนึงนะระวังก้างนะอาจารย์บอยไม่เอา
ก้างกูก้างอาจารย์ทานได้ครับอาจารย์บอกเองไม่ใช่หรอก้างก็กินได้อะทานพูดเองนะครับบอยดูหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวผมเป่าให้เดี๋ยวอุ้ยเป่าอีกอ่ะเคี้ยวแล้วคายมาพี่ก็กินได้ก็ไม่ขนาดนั้นก็ได้ครับอาจารย์ครับตาแม่ช้อนกันนะคะอาเซียนขอบคุณครับอร่อยใช่ไหมครับอาจารย์พรุ่งนี้พี่จะฟอกไตมันเค็มไปนิดนึงแต่ว่าแต่พี่ว่าทานกับข้าวก็ได้ใช่ครับถ้ากินปลาๆมันก็ต้องเค็มไปนิดนึงเพราะปลาทูมันเค็มอยู่แล้วครับบ่อยลองเจอพี่ปั้นพี่ปั้นบ่อยบ้างดีกว่ามันพี่ไม่มีก้างแต่พี่ไม่เป่าพี่รู้ว่าไม่ร้อนแล้วเอาบ่อยชิมเจออ้าปากเจอตัวเร็วตัวเร็วนะลูกน้าอร่อยป่ะอูมามิอร่อยครับท่านเห็นเค็มเลยใบโป้เก่งนะคุณผู้ชมครับซูชิปลาทูของคุณบอยถึงแม้ว่าจะไม่ตรงตามตำรับแต่ก็กินได้ขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงหน้าจะนี้สัจธรรมให้คุณบอยชิมบ้างแกงป่าไก่ใบมะขามน้องมอยช่วยพี่เขาขยอน้ำเปล่าลงไปทีละนิดทีละนิดในหม้อได้ไหมได้ครับเดี๋ยวก่อนนะรอแป๊บนึงนะ จะทำแกงป่าผัดน้ำพริกจะต้องเรียกสามีมาช่วยรินน้ำให้นะคุณผู้ชมแกงมันถึงจะดูน่ากินช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างอุด้งต้มยำเกาหลีมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำซุปไก่ตะไคร้หั่นแฉลบและข่าแก่หั่นแว่นลงในหม้อด้ามวยทะลัก3ชั้นตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายปรุงรสด้วยซอสโคชูจังพริกป่นเกาหลีน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายเกลือป่นและกิมจิคนให้เข้ากันแล้วลดไฟอ่อนรอเดือดอีกครั้งค่ะแล้วปิดไฟตัดเส้นอูด้งลงในชามเสิร์ฟตักน้ำซุปใส่เรียงเนื้อหมูต้มตับหมูต้มและวางลูกชิ้นหมูลวกโรยต้นหอมซอยตักถั่วลิสงป่นลงข้างชามวางเกี๊ยวกรอบเพิ่มรสเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิขอเสนอเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพกับเมนูข้าวห่อหมกสมุนไพรปลาทูสนับสนุนโดยเอไรส์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากสาวข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนหุงจนสุกทั่วดีตักข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรส์หุงสุกใส่ภาชนะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากันเติมเนื้อปลาทูทอดพริกขี้หนูแดงซอยตะไคร้ซอยขิงอ่อนซอยต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยและหอมแดงคนผสมให้เข้ากันตักข้าวที่ผสมไว้ใส่ถ้วยคว่ำลงบนใบตองที่รอง2ชั้นห่อข้าวให้สวยงามนึ่งในรังถึงประมาณ10นาทีก่อนรับประทานบีบมะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติและรับประทานคู่กับพริกขี้หนูแห้งทอดเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูข้าวห่อหมกสมุนไพรปลาทูเมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรแม่คะหอมจังเลยค่ะแม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ
กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมครับเมนูแกงป่าไก่ใบมะขามต้องรับประทานกับข้าวสวยวันนี้จะแนะนำคุณบอยให้ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% ตราเอไรซ์อ๋อเหรอครับนะซื้อให้ครอบครัวรับประทานไปที่ทกสนะอ๋อครับเขามีขายจะได้ช่วยกันอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรและที่สำคัญเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะเนี่ยเขาบรรจุอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะโอ้ดูดีนะครับอุ้ยสะอาดเลยเห็นไหมสุญญากาศด้วยแล้วเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ไม่มีปนข้าวอื่นเลยแล้วก็เวลาหุงง่ายนะจำสูตรเลยง่ายมากยังไงครับสมมติว่าข้าว1ส่วนครับใส่ข้าว1ส่วนใส่น้ำ 1.5 อย่างเช่นข้าวเนี่ยใส่ลงไป500กรัมครึ่งถุงสมมติครับเราก็ใส่น้ำ750เตะเลยแค่นี้ปิดฝาง่ายแค่นี้เหรอครับแล้วประเดี๋ยวพอข้าวมันสุกมันก็จะขึ้นมาเต็มหม้อน่ากินเลยประเดี๋ยวบอยจะได้ชิมนะงั้นขั้นตอนต่อไปเราทำแกงป่าไก่ใบมะขามกันครับเปิดเตานะคุณผู้ชมพอเวลาจะผัดน้ำพริกแกงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจแกงป่านี่ก็ต้องน้ำมันแดงๆหน่อยมันถึงจะดูน่ารับประทานใส่หน่อยดีกว่าเราชอบน้ำมันหน่อยส่วนน้ำพริกแกงเนี่ยไม่ต้องไปนั่งโขลกคุณผู้ชมก็มีน้ำพริกแกงป่าสำเร็จรูปเป็นซองแบบนี้ปลาโลโบนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะขูดใส่ลงไปบอยทานเผ็ดไหมทานได้ครับแต่ไม่ค่อยเผ็ดมากใช่ไหมแต่ไม่เผ็ดมากครับงั้นอาจารย์ก็ใส่ไม่หมดซองละกันเหลือไว้หน่อยหนึ่งครับผมที่จริงๆปกติอาจารย์จะใส่หมดซองเลยอาจารย์ทานเผ็ดใช่ไหมครับไม่หรอกแต่อาจารย์ก็เป็นคนแบบรุ่มร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ลงไปแล้วก็ผัดเดี๋ยวดูน้ำพริกแกงของอาจารย์นะเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆแบบฟูตัวทีละนิดผัดไปเรื่อยๆน้องมอยช่วยพี่เขย่าน้ำเปล่าลงไปทีละนิดในหม้อได้ไหมได้ครับเดี๋ยวก่อนนะรอแป๊บนึงนะเห็นไหมครับพอแล้วพอหยุดก่อนมอยทุกครัวเราอบอุ่นดีจังเลยวันนี้เหงื่อแตกแฉะเลยฮะเนี่ยเราเหงื่อแตกเลยนะคะค่ะเห็นไหมน้ำพริกแกงเริ่มเป็นพุบพับแบบนี้อ่ะบอยใส่น้ำนิดนึงเนี่ยคุณผู้ชมเวลาทำกับข้าวนะจะทำแกงป่าผัดน้ำพริกจะต้องเรียกสามีมาช่วยรินน้ำให้นะคุณผู้ชมแกงมันถึงจะดูน่ากินอุ้ยดูสีสันดูดีนะเนี่ยแค่บอยรินน้ำลงไปเท่านั้นนะแกงออกมาดูดีอ่ะใส่เยอะอีกหน่อยแล้วพอไหมครับอีกหน่อยนึงอายุจ้าเห็นไหมคุณผู้ชมจะได้น้ำพริกแกงลักษณะแบบเหมือนน้ำแกงป่ากลิ่นหอมมากหอมมากเลยครับหอมเลยแล้วก็มันดูน่ารับประทานนะสีสวยเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปวันนี้บอยก็เป็นคนดูแลรักษาสุขภาพอาจารย์ก็เลยใช้แต่อกไก่ล้วนๆจะใช้สันในไก่ก็ได้ไม่มีหนังเลยเอาละใส่ลงไปเหมาะกับคนที่แบบดูใช่ดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่น้ำอะไรลงไปเพิ่มเติมนะเดี๋ยวรอให้ไก่สุกก่อนตอนนี้ยังไม่ทำอะไรครับรอแป๊บหนึ่งโอเคหอมเนาะหอมมากครับแต่เมื่อกี้กลิ่นปลาทูของบอยหอมกว่าบอยทอดปลาทูหอมมากเลยอ่ะพี่จำกลิ่นติดเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอุ๊ยแต่เดี๋ยวเมื่ออกไก่เริ่มสุกแล้วมันสุกง่ายมากเลยเนาะอกไก่จะสุกเร็วเพราะว่ามันไม่มีมันใช่ไหมครับไม่มีมันแล้วหนังมันบางอาจารย์คิดว่าใส่พริกขี้หนูสวนบุกลงไปด้วยเดี๋ยวถ้าบอยไม่ชอบบอยก็เขี่ยเขี่ยออกนะอาจารย์ว่ามันจะทำแบบบอยคงทานเผ็ดมากไม่ได้อาจารย์ทราบใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยๆชิมดูบอยอาจจะทานหวานไหมอ๋อไม่คนชอบทานหวานครับอ๋อชอบทานหวานเหรองั้นก็ใส่ก้อนนึงลงไปก่อนเดี๋ยวชิมอีกทีนึงแล้วก็เติมได้นะน้ำไหลเครื่องแล้วก็น้ำมะขามเปียกให้มันดูเปรี้ยวนิดนึงวันนี้ต้องเป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้คุณผู้ชมใช้ง่ายง่ายคืออยู่นี่การทำอาหารคือแบบประหยัดเวลาได้มากใช่ไม่ต้องมายืนขยำเองบางทีซื้อมะขามมาขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นไม่ถูกสุขอนามัยครับอันนี้เป๊ะเลยว้าวจะขออนุญาตใส่ลงไปหน่อยนึงตัดบีบๆแล้วก็ใช่แค่เนี้ยใส่ลงไปอาจารย์มาแค่นี้ก่อนนะแล้วเพราะเรามีใบมะขามด้วยเพื่อช่วยเรื่องกลิ่นอ่ะขอเติมน้ำแกงลงไปอีกนิดนึงร้อนเดี๋ยวสิใจร้อนอ่ะไม่เอายกกันอย่าเพิ่งคนนี้ไม่เอาว่ะพี่ผมเป็นคนชอบกินเมนูนี้ครับไม่เอาอย่าเพิ่งชิมเขายังไม่พร้อมกันได้รอแป๊บจีแต่ไม่เผ็ดนะเราบอกตัวเองก่อนว่าเปรี้ยวๆหวานๆจริงๆ
ชิมได้ไหมครับตาเดี๋ยวจี้ใส่ใบมะขามมันก็จะเปรี้ยวเพิ่มอีกหน่อยนะคือยังไม่ใส่ใบใบใส่ใบมะขามแล้วก็ใส่ใบกะเพราใส่ลงไปก่อนคลุกคลุกก็ดูน่ากินนะแล้วก่อนจะสุกก็ใส่ข้าวคั่วลงไปหน่อยนึงมันจะหอมหอมดูน่ากินนะเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยโอ้หน้าตาดีมากเลยอาจารย์หน้าตาดีตัวบอยเหรออาจารย์นะครับอาหารก็หน้าตาดีครับอาหารก็หน้าตาดีมามันก็เป็นแกงป่าสายพันธุ์ที่ผสมใบมะขามด้วยมันก็จะดูหอมหอมเปรี้ยวใช้เวลาทำไม่นานด้วยนะครับใช่แป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วอาจารย์ว่ารสชาติก็คงจะถูกใจบอยแหละเพราะว่าบอยเป็นคนไม่ทานอาหารรสจัดมากเรียบร้อยแล้วแกงป่าไก่ oh. ใส่ใบมะขามบอยชิมก่อนชีได้ครับอาจารย์ผมก็ชิมขออนุญาตชิมนะระวังร้อนนะค่อยๆนะครบรสมากมันละมุนละม่อมมากเลยครับละม่อมก็มีแต่ละมุนละไมละมุนละม่อมถามจริงพอได้ไหมอร่อยครับอร่อยมากเลยครับอาจารย์จริงเหรอบอยอย่าโกหกถ้าอร่อยก็กินอีกจริงๆครับอาจารย์อร่อยสุดๆเลยอ่ะรออากินอีกสักคำหนึ่งให้ดูให้ชื่นใจหน่อยเนื้อไก่เนื้อไก่เดี๋ยวดูนะครับท่านผู้ชมครับดูนะบอกคุณผู้ชมซิรสชาติมันเป็นยังไงคือต้องบอกว่าไม่เคยกินเมนูอะไรที่อร่อยเท่านี้มาก่อนนะครับอาจารย์เริ่มโกหกแล้ว คุณผู้ชมจะต้องไม่เชื่อละ อร่อยจริงอร่อยจริงครับท่านผู้ชมเพราะฉันพูดแบบนี้ใครๆก็ว่าฉันโกหกอร่อยครับอร่อยคือแบบไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องเติมน้ำปลาอะไรเลยครับเพราะมันทั้งเค็มทั้งหวานใช่ครับแกงป่าที่ไม่เผ็ดมันต้องอย่างนี้เนาะคือมันเผ็ดกำลังดีครับแล้วก็หอมพริกแกงคือหอมใบกะเพราแล้วก็เผ็ดกำลังดีครับอาจารย์แล้วมีเปรี้ยวใบมะขามกับน้ำมะขามอยู่ด้วยถูกต้องครับมันก็เลยดูกลมกล่อมแกงป่าไก่ใบมะขามครับคุณผู้ชมครับผมนี่น้องบอยมารายการที่สนุกไหมสนุกมากครับเหรอคือได้ความรู้ในเรื่องการทำอาหารด้วยซึ่งจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่เคยเข้าครัวเลยไม่เคยทำอาหารเลยนี่เป็นครั้งแรกด้วยนะครับอาจารย์ผู้โชคดีนะครับแต่บอยก็ทำปลาทูสูตรฉีดได้อร่อยนะที่จะจำเวอร์ชันนี้ไว้ที่ใช่หล่อๆทำอะไรก็ไม่ผิดอ่ะน่ากินมากน่ากินหมดเลยแล้วปลาทูขอบคุณมากอาจารย์ปลาทูหอมหอมหอมมากเลยอ่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้จะยิ่งศักดิ์รักคุณบอยโชคชัยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณบอยมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาทานต่อทานต่อครับผมอ๋อฉันนึกว่ากินกระหล่ำเสร็จแล้วจะทำให้ดูสวยใช่ไหมมันดูผิดนะเพราะมันไม่ได้สวยเสยอะไรเลยอ่ะต้องโขกละเอียดหรือโขกหยาบก็ไม่บอกแล้วมันจะรู้เรื่องไหมกลางกลางใส่น้ำมันตรงนี้เขาจะได้สีสวยสีไม่ดำดำใจนี่แม่บอกมาแม่มาเดี๋ยวเชิญแม่มา